ึกว่ารถตัวเองดูเก่าบ้างไหมครับแล้วก็พรมเนี่ยเวลาที่เราทำความสะอาดทำเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีเพราะว่ารถเรามันเก่ามากๆแล้วครับวันนี้มาดูวิธีง่ายๆที่จะทำให้รถของเพื่อนกลายเป็นรถใหม่ขึ้นมาทันทีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็ตามสัญญาที่สัญญาไว้ใน TikTok นะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะว่าจะมา DIY นะครับปรับปรุงสภาพรถคันนี้ที่มีอายุมากกว่า20ปีกลับมาวิ่งเหมือนเดิมครับรถคันนี้เดิมๆเป็นรถ Toyota MRS ชุดแต่ง Pro สัก 16M ของผมเองครับวันนี้จะมาทำการ DIY ปูพรมพื้นใหม่ให้รถกันครับเชื่อว่าหลายๆคนน่ะที่มีรถเก่าๆอายุเกิน20ปีเนี่ยสภาพพรมก็จะเป็นเหมือนผมแบบนี้คือรถเดิมๆเนี่ยพรมมันก็ต้องฟูๆนุ่มๆใช่ไหมแต่พอเราใช้รถมานานๆครับพรมมันก็จะเกิดอาการฟีบครับแล้วขนหลุดร่วงไปนะครับแล้วก็แผ่นรองต่างๆข้างล่างนะครับมันก็หลุดไปนะซึ่งในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมทำการปูแดมรองพื้นไปเพื่อลดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการปูแดมเนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับและวันนี้ครับเราจะมาปูพรมในรถใหม่ด้วยตัวเองกันครับปูพรมใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้พื้นที่เป็นพรมใหม่ๆแบบนี้เลยครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ต้องเริ่มจากการมาถอดเบาะกันก่อนครับผมถอดไปแล้วตัวนึงนะมาครับถอยตัวหนึ่งทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยถอดเบาะนะครับเวลาถอดเบาะเนี่ยจริงถอดจากหลังก่อนหรือหน้าก่อนก็ได้นะตัวน็อตเบาะเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับเราก็ใช้ประแจเบอร์14ขันออกมาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับในบล็อกไฟฟ้านะครับหรือว่าบล็อกลมนะก็เอามาใส่หัวเบอร์14ครับแล้วก็ขันออกได้เหมือนกันฮะไปนะครับเอาเบาะไปตากแดดกันบ้างอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รถที่เป็นพรมเปลือยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกคอนโซลกลางอะไรนะครับที่เราพอจะลื้อได้นะครับเราก็แกะออกให้หมดเลยครับอ่ะมาครับก่อนอื่นจะปูพรมเราก็ต้องสั่งพรมมาก่อนนะครับหลายคนก็สงสัยนะว่าพรมปูรถที่เราจะมาทำแบบนี้จะต้องใช้พรมอะไรครับจริงๆก็ใช้ได้หลายชนิดนะแต่ชนิดที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดก็คือพรมแบบนี้ครับเราเรียกว่าพรมอัดลูกฟูกนะครับที่ไว้ปูห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเป็นแบบหน้าเป็นลูกฟูกนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบอัดเรียบนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพรมอัดลูกฟูกหน้าเดียวนะซึ่งเราสามารถซื้อได้ออนไลน์ตามเว็บอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพราะอันนี้ผมก็สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะราคาตารางเมตรละประมาณ200-250บาทนะครับอย่างรถของผมเนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็น2ที่นั่งครับคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ4ตารางเมตรครับแต่ว่าผมก็สั่งมาเผื่อๆนะเป็น6ตารางเมตรครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำก็ง่ายมากๆครับนอกจากพรมแล้วก็มีแค่กาวยางเท่านั้นเองครับคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่างานปูพรมรถเนี่ยมันเป็นงานที่ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ากลัวเดี๋ยวยังทำอย่างนี้เดี๋ยวรถเสียรถพังนะครับคือรถเราเองนะเราทำเองเราก็ต้องรับผิดชอบเองใช่ไหมแต่ถ้าใครนะครับอยากให้มีคนรับผิดชอบให้นะครับเราก็ไปให้ร้านที่เป็นมืออาชีพทำนะค่าใช้จ่ายนะสำหรับร้านมืออาชีพในการทำงานลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้นะราคาก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ 5,000 บาทนะครับถึง 10,000 บาทนะครับก็อันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับจริงๆการถอดเบาะเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ขันน็อต4ตัวออกจากตัวเบาะแล้วก็ยกเบาะออกมาจากตัวรถแค่นั้นเองปกติคอนโซลกลางเนี่ยจะมีน็อตมีกิ๊บยึดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดถอดไม่ได้จริงตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเพื่อนๆถอดเบาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างแรกคือต้องทำความสะอาดพรมนะครับก็พยายามทำความสะอาดให้ได้เยอะมากที่สุดนะพยายามอย่าเหลือคราบอย่าเหลือแบบสิ่งสกปรกไว้ครับเพราะว่ามันจะทำให้กาวเนี่ยมันดิ้วติดแล้วไม่สนิทนะครับเราก็พยายามแบบทำความสะอาดไปนะครับแล้ววิธีทำความสะอาดพรมที่นิยมกันครับซึ่งผมก็จะใช้เครื่องเป่าลมนะครับในการทำความสะอาดครับหรือเพื่อนๆจะใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะเพื่อนๆสามารถตัดพรมได้ตามขนาดของคอกพิทเลยนะครับแต่ว่าถ้าคอกพิทเรายาวนะครับหรือว่าพื้นรถเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าพรมพวกนี้เราสามารถเอามาต่อได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะตัดพรมให้ง่ายนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้คัตเตอร์ก็จะตัดง่ายกว่ากรรไกรนะฮะตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาปูได้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ปูทีเดียวทั้งพื้นนะครับผมจะปูเป็นส่วนๆนะซึ่งเวลาเราแบ่งนะครับผมก็จะแบ่งไว้ตามเส้นต่างๆนะครับอย่างตรงนี้มันเป็นคานที่เราวางเบาะใช่ไหมผมก็จะเอารอยต่อนะครับของพรมเนี่ยมาไว้ตรงหน้าคานพอดีเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราวางเบาะนะครับรอยต่างๆมันก็จะซ่อนอยู่ใต้เบาะนะแต่ถ้าใครอยากแบบปูทีเดียวเป็นผืนยาวผืนเต็มก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะคือพอเพื่อนๆวางลงไปอย่าเพิ่งติดกาวนะครับเราจะต้องพยายามตัดนะครับตัดพรมนะให้ใกล้เคียงกับรูปทรงของพรมเดิมให้มากที่สุดก่อนนะครับ
อย่างผมก็ตรงนี้มันมีช่องสายไฟใช่ไหมเราก็จะตัดเว้นไว้ก่อนเลยเพื่อนๆดูนะครับใครจะปูเป็นผืนเดียวเลยทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะตัดเข้ามุมยากนิดนึงนะครับโดยวิธีของผมนะผมก็จะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับก็คือชิ้นด้านล่างก่อนนะครับชิ้นด้านล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดชิ้นข้าง2ข้างตรงนี้แยกอีกทีนะเนี่ยนะอย่างนี้ผมก็จะได้1ชิ้นแล้วนะครับต่อมาก็คือการทากาวนะครับคือผมจะบอกว่าหลายคนพลาดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าทากาวเสร็จแล้วรีบแปะพรมลงไปนะครับพรมมันก็จะหลุดเละเทะไปหมดเลยนะครับสำหรับกาวที่เราใช้เนี่ยคือกาวยางสำหรับติดพรมในบ้านทั่วไปเนี่ยแหละนะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆติดนะครับให้ติดลงไปแล้วทิ้งให้กาวเกือบแห้งก่อนครับโดยที่เราจะติดนะเราจะติดทั้งฝั่งที่เป็นตัวทั้งฝั่งที่เป็นพรมเดิมนะครับแล้วก็พรมใหม่นะต้องทากาวทั้งสองฝั่งเลยนะให้เพื่อนๆดูนะครับพอกาวเริ่มหมาดๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาพรมที่เราตัดนะครับมาแปะบนพื้นได้เลยนะครับแต่ว่าต้องวางให้ตรงกับจุดเดิมที่เราไกด์ไว้ตอนแรกนะครับค่อยๆวางลงไปฮะเพราะว่าติดลอกแปะใหม่นี่ยากกว่าครับนี่เห็นไหมนะครับเนี่ยครับแค่นี้ผมก็จะติดพรมใหม่ลงไปที่พื้นแล้วนะทีนี้ชิ้นต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือขอบนะแนะนำว่าให้เพื่อนเหลือขอบไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต่อขอบตรงนี้เราจะเอากาวแทรกเข้าไปอีกทีนึงนะครับเวลาที่เพื่อนๆติดตั้งนะครับก็ถ้ามันมีพวกสายไฟอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมเจาะรูนะครับเอาสายไฟรอดออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วปลั๊กสายไฟหายจะยุ่งฮะจริงเพื่อนๆจะปูเป็นชิ้นเดียวก็ได้จะแยกชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับฝั่งนี้ผมแยกชิ้นให้ดูนะครับส่วนฝั่งนี้ผมปูเป็นชิ้นเดียวให้ดูนะครับก็ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วกันนะครับทีนี้พอเราแยกชิ้นใช่ไหมรอยต่อที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเราก็ตัดเลาะตามตะเข็บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็แปะแยกชิ้นขึ้นไปครับนี่นะครับปูพรมใหม่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็คือปูแบบตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูนะครับถ้ามันมีรอยต่อก็จะมีรอยต่ออยู่อย่างเงี้ยครับนิดหน่อยเนาะแล้วก็แต่ฝั่งนี้นะครับถ้าแบบอยากปูชิ้นเดียวเลยไม่มีรอยต่อนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีรอยต่อเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปูพรมใหม่นะครับแล้วก็เอาคอนโซลไปใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าพรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ในรถครับเวลาพรมมันสกปรกหรือพรมมันเลอะเทอะหรือพรมมันเก่าแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รถของเราเนี่ยดูเก่าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราปูพรมใหม่นะครับรถเราก็จะดูใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับก็ส่วนใครจะปูเป็นพรมผืนเดียวเนี่ยครับมันก็จะไม่มีรอยต่อก็จะค่อนข้างสวยงามมากกว่านะครับแต่ว่าการเข้ามุมต่างๆก็จะค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ถ้าใช้วิธีการตัดขอบตัดมุมนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องซ่อนมุมต่างๆนะครับไว้ใต้เบาะนะครับหรือตามขอบต่างๆก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเรียบร้อยมากขึ้นครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะอยากทำคอนโซลกลางนะครับอุปกรณ์ตกแต่งในรถเองนะครับก็ติดตามชมนะครับเร็วๆนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาคุณไปยอด 400,000 ซับสไครบ์ไปติดตามในTikTok ด้วยครับกำลังจะถึงล้านซับสไครบ์แล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะครับกับแอป Bigo นะครับจะไปไลฟ์สดนั่งพูดคุยกันแล้วก็ไปติดตามใน LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคลิป DIY ยังไม่เต็มอิ่มกันใช่ไหมครับกดติดตามและไปดูวิดีโอต่อไปกันเลย